เดี๋ยวจะเริ่มอัดเลยนะคะตัวที่เป็นการทบทวนเนื้อหาเด็กๆดูสื่อพร้อมกันกับคุณครูก็เอาขึ้นมาดูเลยบทที่4นะคะบทที่4อาหารดีชีวิตมีสุขนะคะอันนี้บทนี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะคำศัพท์จะมีคำว่าอะไรบ้างก็อย่างเช่นคำว่าคูปองแคลเซียมเมนูผลิตภัณฑ์ธาตุเหล็กนะคะรสแซ่บเนี่ยคำว่ารสแซ่บมันเขียนยังไงนะคะประโยคมันเขียนยังไงเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้เด็กๆมาดูตัวที่เป็นเรื่องนี้ก็คือการผันวรรณยุกต์เนาะการผันวรรณยุกต์ในบทนี้เปิดหนังสือไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะได้เห็นนะคะวรรณยุกต์ของไทยนะคะมี4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาถ้าเป็นรูปก็รูปเอกรูปโทรูปตรีรูปจัตวาแบบที่นักเรียนเห็นนี่แหละนะคะทีนี้เวลาที่ผันอักษรเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3หมู่นะคะแบ่งออกเป็น3หมู่เพราะว่ามันมีการผันวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันนะคะพยัญชนะแต่ละตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยผันเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์นะคะในแต่ละตัวอักษรมันไม่เหมือนกันเราก็เลยมีการจัดหมวดหมู่เป็นอักษร3หมู่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำอักษรกลางมี9ตัวนะคะผันได้5เสียงเลยแล้วเสียงวรรณยุกต์กับรูปวรรณยุกต์ตรงกันเสียงสามัญก็เป็นรูปสามัญก็คือไม่มีวรรณยุกต์ข้างบนเสียงเอกรูปก็เป็นเอกก็คือใส่ไม้เอกข้างบนเสียงโทรูปก็เป็นโทใส่ไม้โทข้างบนเสียงตรีรูปเป็นตรีนะคะเสียงก็เป็นตรีนะคะไม้ตรีก็คือวางอยู่ข้างบนคำนั่นเองจัตวาก็เช่นเดียวกันนะคะครบทุกเสียงค่ะทีนี้อักษรสูงอักษรสูงซึ่งได้แก่อะไรบ้างขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงปอพึ่งปอฟ้าสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบเนี่ยนะคะมันผันได้3เสียงผันได้3เสียงไม่ครบ5เสียงอักษรกลางนะเพราะฉะนั้นกับอักษรกลางคุณจะจำให้ได้ครบทุกตัวไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากองค์อักษรสูงวิธีการท่องจำคุณครูก็เคยให้เขียนถ้าจำไม่ได้เปิดกลับไปดูภาษาไทยสมุดภาษาไทยนักเรียนหน้าแรกๆอ่ะคุณครูให้เขียนวิธีการท่องจำอักษรสูงขอไข่เป็นหัวหน้าขอขวดถัดมาชอชิงทอฐานทอถุงมีเงินล้านหน้าลำคาญพอพึ่งฝอฟ้าเฝ้าลำพึงพอมาถึงสอสลาสอฤาษีเจ้าขาสอเสือมาแล้วหอหีบเรียงเป็นแถวขอใส่แก้วแหวนเอ่ยตัวนี้เคยให้ไปฝึกแล้วถ้าใครฝึกได้จำได้นักเรียนก็จะจำอักษรกลางได้อักษรสูงได้ที่เหลือมันก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำไม่ต้องไปนั่งจำค่ะจำแค่สูงกับกลางให้ได้ก่อนนอกนั้นก็คืออักษรต่ำทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะมากใช่ไหมคะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปนั่งจำทุกตัวนะคะมันผันได้แค่3เสียงค่ะนะคะเสียงจัตวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะมันก็จะมีเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวามีแค่3เสียงแถมเสียงจัตวานะคะไม่มีรูปจัตวาข้างบนจะเป็นรูปเหมือนรูปสามัญ นี่แหละค่ะแต่ออกเป็นเสียงจัตวานั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างนะคะอักษรต่ำนะคะเยอะมากไล่ไปแบบที่นักเรียนเห็นนี่แหละนะคะก็คือนอกเหนือจากอักษรกลางอักษรสูงแล้วนอกนั้นก็เป็นอักษรต่ำทั้งหมดมันผันได้3เสียงโดยแต่ละรูปวรรณยุกต์กับเสียงไม่ตรงกันนะคะจะมีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มจากอักษรกลางก่อนเป็นอักษรกลางที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็เป็นสระเสียงยาวนะคะดูตัวอย่างนะคะไล่ไปทีละคำกากออากาใช่ไหมคะเสียงสามัญก็คือคำว่ากาเสียงเอกอ่านพร้อมกันเปิดไมค์อ่านได้เลยเสียงเอกอ่านว่าอะไรคะกาถูกต้องกานี่คือทุกเสียงแล้วก็ตรงตามเสียงด้วยโอเคคะมังกรติดไม้ได้เลยเยี่ยมมากนี่คืออะไรคะอักษรกลางที่ไม่มีตัวสะกดและเป็นสระเสียงยาวสระอาเป็นสระเสียงยาวนะ
ต่อไปคำต่อไปคำว่าปู่นะคะถ้าเป็นเสียงสามัญก็คือปออูปูเสียงเอกล่ะคะเสียงเอกอ่านว่าอะไรคุณครูเรียกเป็นคนเลยแล้วกันนะคะไอดินปู่เสียงโทปู่เสียงตรีปู่เสียงตรีอ่านว่าอะไรคะปูเสียงจัตวาปูไอดินรอตอบไปแล้วแต่ไอดินน่ารักกำลังเล่นหน้าจออยู่ไม่เปิดหน้าจอนะคะไม่เขียนหน้าจอนะนะคะอ่านตามครูพร้อมกันนะคะถ้าเป็นการผันเสียงนะคะอักษรกลางไม่มีตัวสะกดแล้วก็สลับเสียงยาวอ่านตามนะลูกนะกา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 ปู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 ฝึกอ่านนะโอเคทีนี้มาดูต่อนะคะเด็กๆมาดูต่อเลยตัวที่เป็นโอเคอักษรกลางเหมือนกันแต่ว่ามีตัวสะกดซึ่งตัวสะกดจะเป็นงอแม่กงแม่กลแม่กมแม่เกยแม่เกลนะคะแล้วก็ใช้สระที่เป็นสระเสียงยาวด้วยกออานอการการไม้โทการใช่ไหมคะถ้าเป็นเสียงสามัญอ่านว่าอะไรคะเสียงสามัญอ่านว่าอะไรอังกูเรียกทีละคนก็แล้วกันนะคะคนแรกคนแรกอาชีอาชีเปิดไมค์แล้วก็ตอบครูอาชีเปิดไมค์แล้วก็ตอบครูค่ะเสียงสามัญอ่านว่าอะไรคะอาชีเปิดไมค์แล้วก็อ่านเลยเสียงสามัญลูกเสียงสามัญเสียงสามัญกาเสียงเอกกากาเสียงเอกการถูกต้องเสียงโทการการเสียงตรีการการเสียงจัตวาการ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 โอเคเยี่ยมมากอันนี้คือมีตัวสะกดต่อไปค่ะคำต่อไปเปิดไม่อ่านตอบช่วยกันนะคะคำว่าตองตองเป็นเพื่อนห้องเรานะเนี่ยแต่ว่าตองไม่ได้เข้าเรียนตองเสียงสามัญต่อไปเสียงเอกอ่านว่าอะไรคะตองตองเสียงเอกตองเสียงโทตองตองตีตองตองเสียงจัตวาตองตองโอเคฝึกออกเสียงนะคะจะได้อ่านได้ต่อไปอักษรกลางใช้สระเสียงสั้นอักษรกลางใช้สระเสียงสั้นจะไม่มีเสียงสามัญค่ะจออะจะอันนี้เป็นเสียงเอกแต่ไม่มีไม้เอกเสียงโทค่ะจออะจะไม้โทจะ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 อันนี้อ่านว่าจะไม้โทจะเสียงตรีคืออะไรคะจออะจะจะตรีจะจ้านะคะส่วนสุดท้ายเสียงนี้ไม่มีการเขียนในภาษาไทยนะคะไม่มีการเขียนในภาษาไทยต่อไปค่ะอะเหมือนกันถ้าเป็นเสียงสั้นเสียงสั้นจำไว้เสียงสามัญไม่มีนะคะสามัญไม่มีจัตวาก็คือไม่มีการเขียนรูปนั่นเองออะอะไม่มีรูปไม้เอกครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับครับต่อไปอออะอะอะโทใช่ไหมคะออะอะอะตรีส่วนตัวที่เป็นจัตวาไม่มีเสียงนะคะต่อไปวิวอักษรสูงบ้างอักษรสูงถ้าผันแบบไม่มีตัวสะกดแล้วก็ใช้สระเสียงยาวบอกไปแล้วมันมีแค่3เสียงถูกไหมคะได้แค่เอโทจัตวานะคะอักษรสูงอักษรสูงเอาคำว่าผีพออีผีผีพออีผีผีไม่เอกผีผีผีไม่โทผีผีผีจัตวา
ผีเด็กคะมันเป็นเสียงจัตวาแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม้จัตวาเข้าใจไหมคะมันเป็นรูปของรูปสามัญนั่นเองจำให้ได้นี่คืออักษรสูงผีนะคะต่อไปสอเอือเสือนะคะสอเอือเสือเสือไม้เอกเสือ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 ไม้เอกเสือเสือเสือไม้โทเสือเสือไม้ตรีตัวนี้คือไม้ตรีนะคะไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงสามัญนะเพียงแต่ว่ารูปมันเป็นรูปสามัญเฉยๆจำให้ได้อักษรสูงรูปสามัญแต่เป็นเสียงไม้ตรีไม้จัตวานะคะไม้จัตวาไม่ใช่ไม้ตรีไม้จัตวาผีเสือเสือนะคะอันนี้คือใส่ไม้จัตวาแต่ว่ามันเป็นรูปแต่ไม่ได้ใส่ไม้จัตวาดูต่อนะคะอักษรสูงที่มีตัวสะกดเหมือนเดิมคือเอกโทจัตวาเหมือนเดิมนะคะพออนอผอนผอนเอกผอนไม่เอกผอนผอนไม่โทผอนผอนแล้วก็พออนอผอนผอนตัวนี้เสียงจัตวาผอนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่รูปจัตวานั่นเองอ้าวคำว่าข้ามพออามอขามขามเอกขามขามขามโทข้ามขามไม่โทรข้ามแล้วก็ขามจัตวาขามนะคะขามไม่จัตวาขามคำว่าขามตัวนี้เป็นเสียงจัตวานะคะแต่รูปของมันคือรูปสามัญนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปมาดูที่อักษรสูงโดยใช้สระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นขออะขะขะเอกค่ะใช่ไหมคะตัวนี้มีแค่เสียงเดียวถ้าเป็นสระเสียงสั้นเนี่ยมีขออะขะตัวเดียวเป็นเสียงเอกแต่ว่านะคะรูปมันเป็นรูปสามัญซึ่งไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะขออะขะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาดูสระเสียงต่ำค่ะอักษรเสียงต่ำนะคะอักษรเสียงต่ำอันแรกแบบที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็เป็นสระเสียงยาวนะคะสามัญเสียงสามัญนออำนำใช่ไหมคะไม่มีไม้เอกไม่มีเสียงเอกนะคะไม่มีเสียงเอกไม่ใช่ไม่มีไม้เอกไม่มีเสียงเอกแต่มีรูปไม้เอกนะคะรูปไม้เอกตัวนี้มันเป็นเสียงโทนะนะคะในอักษรต่ำจำไว้อักษรต่ำเนี่ยนะคะมันจะล้ำหน้าไปเสียงวรรณยุกต์มันจะล้ำหน้าไปตัวนึงอย่างเช่นตัวนี้เป็นไม้เอกใช่ไหมคะตัวที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันเป็นไม้เอกถูกไหมเดี๋ยวไปคุณครูขอเขียนอย่างที่นักเรียนเห็นตัวนี้มันเป็นไม้เอกเดี๋ยวโอเคไม้เอกก็จริงแต่มันเป็นเสียงโทนะคะนั่มนออำนำนำนั่มนั่มนะคะตัวนี้เป็นเสียงตรีนำตรีน้ำอย่างเช่นคำว่าน้ำที่นักเรียนอ่านเนี่ยแหละค่ะนะคะใส่ไม้โทเข้าไปแต่ว่าเป็นเสียงตรีเสียงไม้ตรีนะคะน้ำก็เป็นเสียงไม้โทนะคะน้ำก็เป็นเสียงไม้ตรีนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ได้ถ้าเป็นอักษรต่ำมันจะล้ำไปหนึ่งวรรณยุกต์ถ้าเป็นไม้เอกรูปไม้เอกจะเป็นเสียงโทถ้ารูปไม้โทจะเป็นเสียงตรีอย่าเพิ่งงงนะคะภาษาไทยเนี่ยอักษรต่ำมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะมีแค่เสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนะคะเสียงสามัญรูปสามัญนะคะเสียงโทรูปเอกนะคะเสียงตรีรูปไม้โทนะคะรูปมันก็จะเป็นไม้โทรูปก็คือตัวที่มันเป็นเขียนเป็นคำออกมาเอาอีกตัวอย่างนึงคำว่าทอนะคะทอแต่ว่าเป็นเสียงไม่โทแต่ว่าเป็นรูปไม่เอกนะคะทอตรีทอนะคะรูปไม่โทแต่เป็นเสียงไม้ตรีนะโอเคดูต่อไปค่ะการผันเสียงนะคะการผันเสียงอักษรต่ำที่มีตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็คือแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกิลแล้วก็ใช้สระเสียงยาวด้วย
นะคะมีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำที่บอกไปมันจะมีแค่3เสียงสามัญนะคะเสียงโทเสียงตรีมี3เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีเสียงสามัญรูปก็จะเป็นสามัญคออางอคางใช่ไหมคะเสียงโทรูปจะเป็นแม่เอกคออางอคางคางไม้โทข้างใช่ไหมคะคางไม้โทข้างคำนี้อ่านว่าข้างคออางอคางคางไม้ตรีค้างแต่ใส่รูปไม้โทเข้าไปแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งงงนะคะอักษรต่ำเนี่ยนะคะสามรูปสามเสียงมีสามรูปนะคะรูปสามัญเป็นรูปสามัญก็เสียงสามัญปกติแต่ว่ารูปเอกจะเป็นเสียงโทรูปโทจะเป็นเสียงตรีนะคะไล่ไปล้ำหน้าไปหนึ่งเสียงนั่นเองเนาะจำให้ได้นะคะทออ งอทองก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นคำว่าทองเสียงสามัญก็เป็นรูปสามัญ นะคะแต่เสียงถัดไปทออ งอทองทองท่องทออ งอทองทองตรีท้องใช่ไหมคะทองไม่ตีท้องโอเคไปค่ะอักษรต่ำที่เป็นสระเสียงสั้นจะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่จะเป็นคำที่เราใช้ผิดกันเยอะมากคนที่ชอบใช้ผิดก็คือชอบใช้คำว่าค่ะกับคำว่าคะนี่แหละนะคะคำว่าค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสียงโทแต่ว่ารูปของมันจะเป็นรูปไม้เอกส่วนคำว่าคะนะคะคำว่าคะรูปของมันจะเป็นเสียงสามัญคำว่าคะแต่เสียงจะเป็นเสียงตรีนะคะค่ะตีคะใช่ไหมคะค่ะไม่ตีคะอ่านว่าคะคำนี้นะคะซึ่งคำว่าค่ะกับคำว่าคะนี่ใช้ไม่เหมือนกันนะคำว่าค่ะเอาวางไว้ท้ายประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าสวัสดีค่ะที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษค่ะค่ะก็คือค่ะตัวนี้นะคะหนูชื่อนะคะเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะใช่ไหมคะส่วนคำว่าคะคะจะใช้ในประโยคที่เป็นอะไรคะเป็นประโยคหนึ่งก็จะเป็นประโยคคำถามอย่างเช่นอะไรนะคะเขาชื่ออะไรคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะคำว่าคะในคำว่าใช่ไหมคะก็ใช่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเจอในประโยคคำถามนะคะอันนี้เจอในประโยคบอกเล่าโอเคนะคะใช้ให้ถูกนะคะเมื่อกี้ก็ไม่เอกนะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคค่ะใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคค่ะโอเคดูต่อเลยนะคะคำนี้ก็เช่นเดียวกันนะใช่ไหมคะนออะนะนะตัวนี้ก็เป็นเสียงตรีเป็นเสียงตรีเฉยๆนะคะแต่รูปก็คือเป็นรูปสามัญนะคะนะก็คือเสียงโทนะคะแต่เป็นรูปไม้เอกโอเคอันนี้ได้ใช้ไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเราจำได้ทีนี้คำที่คุณครูกำลังจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือคำที่เป็นประวิสัชนีกับไม่ประวิสัชนีนะคะคำว่าประวิสัชนีกับไม่ประวิสัชนีมันก็คืออะไรคะคำที่มีรูปสระอะประสมอยู่นะคะพยางค์หน้านะคะทีนี้คำที่มีรูปสระอะแล้วก็ออกเสียงสระอะเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะบางคำก็คือให้ออกเสียงสระอะเต็มเสียงบางอันก็คือให้ออกเสียงสระอะครึ่งเสียงทีนี้มาดูรูปที่ให้มาเป็นตัวอย่างนะคะคำที่ให้มาเนี่ยนะคะจะเป็นคำที่มีรูปสระอะผสมอยู่หน้าพยางค์นะคะอยู่พยางค์หน้าไม่ใช่หน้าพยางค์อยู่พยางค์หน้าค่ะแล้วก็อ่านออกเสียงอะครึ่งเสียงอย่างเช่นคำแรกคณะนะคะไม่ใช่คะนะอ่านว่าคณะครึ่งเสียงกะทิใช่ไหมคะกระดูกประกาศกะเพราบะหมี่
นะคะเราไม่ได้อ่านว่าปะมีไม่ได้ให้เสียงเต็มทั้งสองเสียงเท่ากันแต่ว่าด้านหน้าเสียงที่เป็นรูปสระอะด้านหน้าออกครึ่งเสียงคะน้ากะทิกระดูกประกาศกะเพราบะหมี่นะคะมีคำว่าอะไรกระซิบกระดาษประกอบประกาศมะเร็งสะดวกนะคะทีนี้เมื่อกี้คือครึ่งเสียงต่อไปมาดูว่ารูปสระอะที่ผสมอยู่พยางค์หลังเนี่ยมันจะออกเสียงเต็มเสียงเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าครึ่งเสียงต่อไปอยู่ข้างหลังเต็มเสียงมีคำว่าอะไรบ้างจังหวะใช่ไหมคะจังหวะคำว่าจังกับคำว่าหวะเสียงมันเท่ากันเลยเต็มเสียงเท่ากันทั้งสองคำจังหวะซาบะทุระมานะระยะลักษณะนะคะเสียงสระอะที่อยู่พยางค์หลังจะเป็นเสียงแบบเต็มเสียงแต่ถ้าเกิดอยู่พยางค์หน้ามันจะเป็นเสียงแบบครึ่งเสียงใช่ไหมคะเสียงสระอะครึ่งเสียงคำว่าอะไรอีกศิลปะหิมะอิสระสิวะกระทะสาธารณะโอเคทีนี้มาดูต่อนะคะคำที่ไม่มีรูปสระอะผสมอยู่แต่มีพยางออกเสียงสระอะก็ให้อ่านสระอะแบบครึ่งเสียงเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนเห็นรูปสระอะในนี้ไหมไม่มีแต่มันมีเสียงสระอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราอ่านครึ่งเสียงอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรคะถนนพลังงานข้างหน้าคำว่าผะใช่ไหมคะพลังงานสบายอธิบายอร่อยอนามัยต่อเลยนะคะคุณภาพจักรยานผลิตภัณฑ์วรรณยุกต์สุขภาพธนบัตรออกครึ่งเสียงหมดเลยนะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอในข้อสอบนะถ้าเกิดว่าเจอในข้อสอบข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้คำมาแล้วเขาก็จะบอกว่าคำที่ให้มาคำที่กำหนดให้มีเสียงสระอะไรบ้างมีเสียงสระอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าคุณครูให้ยกให้นักเรียนบอกว่าคำว่าวรรณยุกต์มีเสียงสระอะไรบ้างกอไก่นะคะสมมติกอไก่สระอะกับสระอูขอไข่ไม่มีสระกับสระอุคอควายมีอันนี้มันมี3สระนะเดี๋ยวครูจะไล่ไปให้มันครบเดี๋ยวจะให้ลองตอบดูนะคะสมมติว่ามันคือข้อสอบนะกขคกไก่มีสระอะมีสระอามีสระอูขอไข่มีไม่มีสระแล้วก็มีสระอาเดี๋ยวปิดถ้าเกิดว่าเสียงดังอาจจะต้องปิดไมค์ก่อนนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีสระอุกอควายมีสระอะอุ้ยคอควายคอควายมีสระอะแล้วก็อันที่1สระอะอันที่2สระอะแล้วอันที่3เป็นสระอุถ้าให้ข้อสอบมาแบบนี้นักเรียนก็จะต้องบอกได้นะคะวิธีการบอกก็คือจะต้องตีความจากที่โจทย์ให้มาก็ต้องไปอ่านคำว่าวรรณยุกต์ก่อนวรรณยุกต์เอาช่วยกันคำว่าวรรณยุกต์มันมีคำว่าอะไรบ้างมีสระอะไรบ้างคะวรรณยุกต์วอะนอวันตัวแรกเป็นสระอะถูกไหมอันที่หนึ่งเป็นสระอะวอะนอวันนะก็เป็นสระอะเช่นเดียวกันแต่เป็นอะครึ่งเสียงยุกยออุกอยุกเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็มีเสียงสระอะสระอะแล้วก็สระอุเวลาตอบก็คือตอบคอควายใช่ไหมเมื่อกี้
นะคะข้อสอบแบบนี้ก็ต้องทำได้นะต้องฝึกทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ฝึกทำให้ได้โอเคเดี๋ยวปิดจอตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้คือตัวที่คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เป็นรูปโอเคค่ะ